สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในคลิปที่2แล้วนะคะสำหรับเรื่องของสาหร่ายนะคะในคลิปแรกเนี่ยนักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับองค์ประกอบของสาหร่ายกันไปแล้วนะคะซึ่งประกอบไปด้วย2ส่วนนะคะก็คือตัวละลายและตัวทำละลายนะคะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนนะคะเรื่องของสภาพละลายได้และปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนความรู้เดิมที่เราได้เรียนไปในคลิปที่แล้วกันก่อนนะคะให้เรียนพิจารณานะคะข้อความต่อไปนี้นะคะว่าเป็นข้อความที่ถูกต้องหรือไม่นะคะมาดูที่ข้อความแรกกันนะคะสารละลายเกิดจากสาร2ชนิดขึ้นไปละลายเข้าด้วยกันในอัตราส่วนผสมต่างๆนะคะข้อความนี้ถูกต้องหรือไม่คะข้อความนี้ถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่าสารละลายเนี่ยนะคะก็คือของผสมนะคะอาจจะเป็นธาตุหรือสารประกอบนะตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะคะรวมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะในอัตราส่วนผสมที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะก็คือเราอาจจะปรับปริมาณของตัวละลายและตัวทำละลายได้นั่นเองนะคะต่อไปข้อความที่2นะคะสารละลายที่มีสถานะเป็นของเหลวจะมีน้ำเป็นตัวทำละลายนะคะข้อความนี้ถูกต้องหรือไม่คะข้อความนี้ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะว่านะคะไม่จำเป็นจะต้องมีน้ำเป็นตัวทำละลายนะคะอาจจะเป็นสารชนิดอื่นก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นพวกสารฆ่าเชื้อต่างๆนะคะพวกแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อนะคะที่จะต้องมีตัวเอทานอลเนี่ยเป็นองค์ประกอบนะถึง 70% นะแล้วก็มีน้ำประมาณ 30% นะคะแบบนี้ตัวเอทานอลน่ะก็จะเป็นตัวทำละลายนั่นเองนะคะไม่ใช่น้ำนะคะต่อไปข้อความที่3นะคะสารละลายที่มีสถานะเป็นแก๊สนะคะแก๊สที่มีปริมาณมากที่สุดเป็นตัวทำละลายนะคะข้อความนี้ถูกต้องหรือไม่คะเป็นข้อความที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะไม่ง่ายๆนะคะอย่างเช่นอากาศเนี้ยนะคะอากาศเนี่ยนะคะมีแก๊สหลากหลายชนิดนะเป็นองค์ประกอบถูกไหมคะนะแล้วก็ก็คือแต่ละองค์ประกอบเนี่ยเป็นแก๊สเหมือนกันถูกไหมคะแต่นะคะการที่เราจะพิจารณาว่าตัวไหนเป็นตัวทำละลายหรือตัวละลายเนี่ยเราก็ดูที่ปริมาณนะคะแต่ละองค์ประกอบถูกไหมคะองค์ประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดก็จะทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายนั่นเองนะคะซึ่งอากาศเนี่ยนะคะก็จะมีแก๊สไนโตรเจนนะในปริมาณมากที่สุดนะคะก็คือมีไนโตรเจนเป็นตัวทำละลายนั่นเองนะคะทีนี้เราก็เข้าใจตรงกันแล้วนะคะก็พร้อมที่จะเรียนรู้หัวข้อใหม่กันแล้วนะคะงั้นมาดูคำสำคัญของหัวข้อใหม่ที่เราจะเรียนกันนะคะก็จะมีอยู่2คำนะคะก็คือคำว่าสารละลายอิ่มตัว saturated solution นะคะแล้วก็คำว่าสภาพละลายได้ของสารหรือว่า solubility นะคะ2คำนี้จะมีความสัมพันธ์กันนะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วเนี่ยนักเรียนต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเขาสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะมาดูที่เรื่องของความเข้มข้นของสารละลายหรือว่า concentration นะคะความเข้มข้นเนี่ยนะคะเป็นการบอกปริมาณของตัวละลายที่อยู่ในสารละลาย1นะคะสมมุติว่าครูมีน้ำอยู่1แก้วนะคะและครูก็เติมน้ำตาลลงไป1ช้อนแบบนี้นะคะแล้วก็ลองชิมดูนะคะก็พบว่ารสชาติไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะจืดๆนะคะแบบนี้เป็นเพราะว่าครูเติมน้ำตาลลงไปน้อยใช่ไหมคะน้ำตาลเนี่ยก็คือตัวละลายนะคะถ้าเกิดว่าสารละลายไหนมีตัวละลายในปริมาณน้อยนะคะแบบนี้เราก็จะเรียกว่า เป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นเจือจางนะคะหรือเราเรียกว่า dilute solution นั่นเองนะคะแต่ถ้าครูลองเติมนะคะน้ำตาลลงไปเพิ่มนะคะ
ประมาณ10ช้อนนะคะเติมลงไปเพิ่มอีกนะคะแบบนี้ครูก็จะได้นะคะสาหร่ายที่มีความเข้มข้นมากขึ้นใช่ไหมคะเรียกว่า concentrate solution นั่นเองนะสาหร่ายเข้มข้นนะคะต่อมานะคะครูก็เติมลงไปเรื่อยๆอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งครูสังเกตเห็นนะคะว่าตัวน้ำตาลเนี่ยมันเริ่มไหม้ละลายแล้วนะคะเริ่มลงไปนอนก้นอยู่ที่ภาชนะแล้วนะคะแบบเนี้ยนะคะเราจะเรียกว่าสารละลายอิ่มตัวนะคะก็คือ saturated solution นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะสารละลายอิ่มตัวนะคะก็คือเป็นสารละลายที่มีปริมาณตัวละลายอยู่มากที่สุดนะคะณอุณหภูมิ1นะคะในปริมาตรของตัวทำลาย11นะคะก็คือไม่สามารถที่จะเติมตัวละลายลงไปได้อีกแล้วนะคะก็คือละลายได้สูงสุดเท่านี้นะคะถ้าเติมลงไปอีกมันก็จะลงไปนอนอยู่ที่ก้นภาชนะแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้สงสัยไหมว่าทำไมจะต้องมีการกำกับว่าณอุณหภูมิ1นะคะที่ตัวปริมาตรของสารละลาย11นะคะเราต้องกำกับเพราะว่าปัจจัยเหล่านี้นะคะมีผลต่อความสามารถในการละลายของตัวละลายนะคะความสามารถในการละลายได้ของตัวละลายนะคะในตัวทำละลายชนิด11นะคะจนกลายเป็นสารละลายอิ่มตัวณอุณหภูมิ11เนี่ยนะคะเราจะเรียกว่าสภาพการละลายได้ของสารนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าสารละลายอิ่มตัวกับสภาพการละลายได้เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์กันเนาะนะคะอ่ะเราลองมาดูตัวอย่างนะคะสภาพการละลายได้ของสารตัวอย่าง5ชนิดนะที่ครูยกมาให้ดูนะคะในตารางนี้นะคะครูใช้น้ำเป็นตัวทำละลายนะคะใช้ปริมาณ100กรัมนะคะณอุณหภูมิก็คือมี0องศาเซลเซียสนะคะ20องศาเซลเซียสนะคะ60องศาเซลเซียสแล้วก็100องศาเซลเซียสนะคะครูถามว่านะคะจากตารางข้อมูลตรงนี้นะคะที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสเนี่ยนะคะสารชนิดใดที่มีสภาพการละลายได้สูงที่สุดนะคะคำตอบก็คือแคลเซียมคลอไรด์ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราดูช่องข้อมูลตรงนี้นะคะ60องศาเซลเซียสเนี่ยนะคะสภาพการละลายได้ของแคลเซียมคลอไรด์เนี่ยนะคะเราสามารถเติมแคลเซียมคลอไรด์ลงไปได้ถึง 137.5 กรัมนะคะถึงจะอิ่มตัวนะคะในขณะที่สารตัวอื่นก็จะน้อยลงไปนะคะอ่ะทีนี้ลองอีกคำถามหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าลองพิจารณานะคะเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นนะคะสภาพการละลายได้ของสารใดที่ลดลงแล้วก็ลองดูจาก0ไป20 20ไป60แล้วก็60ไป100เนี่ยนะคะสภาพการละลายได้ของสารใดที่มันลดลงคะคำตอบคือลิเธียมคาร์บอเนตใช่ไหมคะเพราะว่าที่0องศาเซลเซียสเนี่ยเราสามารถเติมลิเธียมนะคะละลายลงไปได้สูงสุดถึง 1.5 กรัมแต่ถ้า20องศาเซลเซียสเราเติมได้แค่ 1.3 กรัมนะคะที่60องศาเซลเซียสเราเติมลงไปได้แค่1กรัมเท่านั้นแม็กซิมัมนะคะไม่สามารถละลายได้มากกว่านี้แล้วนะคะถ้าเป็น100องศาเซลเซียสก็เติมได้แค่ 0.7 กรัมอย่างเงี้ยนะคะนี่คือมันสภาพการละลายลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นนะคะซึ่งตรงข้ามกับตัวอื่นนะอย่างเช่นโซเดียมคลอไรด์อย่างเงี้ยนะคะมันเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะคะโอเคนะเดี๋ยวเราลองไปดูแบบฝึกหัดกันนะคะเราลองมาดูตัวอย่างนะคะ
สภาพการรายได้นะคะจากกราฟนี้ดูนะคะมีสารหลายชนิดเลยนะคะครูถามว่าที่อุณหภูมิ15องศาเซลเซียสนะคะสารชนิดใดมีสภาพการละลายได้สูงที่สุดคำตอบคือโพแทสเซียมไอโอไดด์ใช่ไหมคะเพราะว่าเราลากกราฟนะคะจากการ x นะ15องศาเซลเซียสนะคะไปแล้วก็ไปตัดนะที่เส้นกราฟนะแล้วก็ลากไปตัดที่แกน y ปุ๊บนะคะพบว่าของโพแทสเซียมไอโอไดด์เนี่ยมันสูงสุดเลยนะคะโอเคคำถามถัดไปนะคะจากกราฟแสดงสภาพการละลายได้ของสารตรงนี้นะนะคะถามว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นนะคะสภาพการละลายได้ของสารใดที่ลดลงคำตอบมีกี่ตัวเอ่ย3ตัวนะก็คือมีเส้นนี้นะคะซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะแล้วก็มีแอมโมเนียนะคะแล้วก็มีไฮโดรเจนคลอไรด์นะคะ3ตัวนี้นะเป็นที่น่าสังเกตนะว่าเขาอยู่ในรูปของแก๊สนะคะโอเคนะคะตรงนี้มาดูเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของสารนะคะเมื่อกี้นะคะต้องตอบได้แหละว่าปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของสารเนี่ยก็คือต้องเป็นอุณหภูมิเลยถูกไหมคะแล้วก็ชนิดของตัวละลายด้วยใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าตัวละลายเนี่ยนะคะเป็นพวกของแข็งอะไรเงี้ยนะคะพวกนี้นะคะส่วนใหญ่นะคะเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นนะคะสภาพการละลายได้ก็จะสูงขึ้นด้วยนะแต่อาจจะมีบางตัวที่ลดลงนะคะอย่างเช่นลิเธียมคาร์บอเนตเนาะที่เป็นตัวอย่างอยู่ในตารางนะคะแต่ว่าถ้าเกิดตัวละลายเป็นแก๊สนะคะอันนี้เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นนะคะสภาพการละลายได้เนี่ยจะลดลงนะอย่างเช่นตัวอย่างแก๊ส3ชนิดนะคะที่อยู่ในกราฟนะคะต่อมานะคะปัจจัยอันนึงก็คือเรื่องของชนิดของตัวทำละลายนะคะก็คือจากตัวอย่างเนี่ยเนาะครูให้น้ำเป็นตัวทำละลายใช่ไหมคะนี่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนจากน้ำไปเป็นอย่างอื่นล่ะนะคะเป็นน้ำมันอะไรเงี้ยนะคะแน่นอนว่าสภาพการละลายก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะคะสารบางตัวละลายน้ำได้ดีนะคะสารบางตัวละลายในน้ำได้ไม่ดีแต่ว่าละลายได้ดีในพวกน้ำมันหรือแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะต่อไปนะคะเรื่องของขนาดของตัวละลายนะคะอันนี้จะมีผลในเรื่องของความเร็วนะคะก็คือว่าสมมติถ้าเรามีเกลือนะคะเม็ดทรายเกลือเม็ดเล็กๆนะคะกับเกลือก้อนนะคะเงี้ยนะถ้าเราไปชั่งน้ำหนักเท่ากันนะคะใส่ลงไปในน้ำนะคะปริมาตรเท่ากันนะคะตัวเกลือเม็ดทรายเนี่ยนะคะจะละลายได้เร็วกว่านะใช้เวลาในการละลายจนหมดเนี่ยนะคะน้อยกว่านะคะเพราะว่าเขามีพื้นที่ผิวมากกว่านั่นเองนะงั้นอะไรที่บดเป็นผงละเอียดเนี่ยนะคะจะมีพื้นที่ผิวเยอะแล้วก็จะละลายได้เร็วกว่านะคะแต่สภาพการละลายนั้นไม่เปลี่ยนเนาะอันนี้พูดถึงเรื่องความเร็วนะคะต่อไป อีกปัจจัยหนึ่งที่คล้ายกันก็คือเรื่องของการคนนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาเกลือนะปริมาณเท่ากันเลยลักษณะหน้าตาเหมือนกันอ่ะเป็นเกลือเม็ดทรายเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะใส่ลงไปนะคะ20ช้อนในน้ำ1แก้วเงี้ยนะคะแก้วนึงปล่อยตั้งทิ้งไว้ให้ละลายเองอีกแก้วนึงเราเอาช้อนไปคนๆๆ นะคะเราก็จะพบว่านะคะแก้วที่เราเอาช้อนไปคนนั่นแหละละลายได้เร็วกว่าถูกไหมคะนะอันนี้การคนก็จะส่งผลถึงเรื่องของความเร็วในการละลายเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ส่งผลต่อสภาพการละลายได้นะคะเพราะว่าอุณหภูมิก็ยังคงเดิมนะอุณหภูมิคงที่ตลอดการละลายนะตลอดการทดลองนะคะ
แล้วก็ปริมาตรของสารละลายหรือว่าชนิดของตัวทำลายก็เป็นชนิดเดิมคือตัวแปรอื่นเหมือนกันหมดอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการคนนะคะจะมีผลต่อเรื่องของความเร็วในการละลายนะไม่ส่งผลต่อสภาพการละลายนะคะต่อไปนะคะอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของความดันนะคะความดันเนี่ยจะส่งผลต่อตัวละลายที่เป็นแก๊สนะคะถ้าเกิดว่าความดันสูงนะคะอันนี้แก๊สก็จะมีโอกาสที่จะแบบไปชนกันมากขึ้นนะคะเพราะมันก็จะละลายในตัวทำลายได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะฉะนั้นความดันจะมีผลต่อเฉพาะพวกที่เป็นแก๊สนะคะสำหรับหัวข้อสภาพการละลายได้และปัจจัยที่มีผลต่อสภาพการละลายได้ของสารนะคะก็จะมีเนื้อหาบรรยายเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการคำนวณด้วยนะคะแต่ว่าเราจะไปเรียนกันในตอนเปิดเทอมนะคะแล้วก็ทำการทดลองไปพร้อมกันเลยนะคะนักเรียนมีความสงสัยนะคะในหัวข้อนี้หรือว่าหัวข้ออื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงไหนนักเรียนสามารถสอบถามครูเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะทำแบบฝึกหัดอีกสักรอบอะไรเงี้ยนะคะคะแนนไม่ดีอะไรเงี้ยนะคะก็แจ้งครูมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะปรับระบบให้นะคะ